ซับเวย์ครับซับเวย์470บาทฮัลโหลสวัสดีครับเลยครับและวันนี้นะครับผมเดินทางมายังประเทศเอ้ยไม่ใช่สิตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับนะครับด้วยความที่ไม่เคยออกมานอกคฤหาสน์นะฮะวันนี้ผมก็เลยมาเจออาหารนะครับทั้งสนามบินมีร้านขายอาหารอยู่3ร้านครับอันแรกก็เป็นอันเบรกนะครับก็กินจนเบื่อแล้วอันที่2ก็อะไรนะว่าพิซซ่าฟิวชั่นก็ไม่เอาอ่ะไม่อยากกินแต่ว่ามีอันนึงครับมันบอกว่าซับเวย์คืออยู่ไทยมันกินไม่ได้นะมันไม่ฮาลาลก็เลยเนี่ยวันนี้ได้ออกจากพระราชวังอุ่นของเรานะฮะก่อนจะไปเดินทางไปประเทศไทยนะฮะก็เลยรู้สึกหิวนะฮะก็เลยจะลองจัดก่อนกับอันนี้ครับอันนี้ครับซับเวย์ครับซับเวย์นี่นะจะบอกเลยซื้อมาตะเกียะน้ำขวดหนึ่งแล้วก็เคบับเคบับเนี่ยเคบับทื่อๆอันนึง470บาทพอดีว่าไอเรื่องราคาไม่ซีเรียสนะระดับเศรษฐีอย่างเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาแต่กูจะกินไม่หมดยันกระดาษเลยแม่งนี่อันเดียวเกือบ500เด็กบ้านนอกเข้าเมืองเฮ้ยไม่ใช่ออกจากคฤหาสน์ปกติไม่เคยได้ออกมารู้ไงว่าข้างนอกมีอะไรยังไงมัวแต่ทำแต่ทำงานดูแลธุรกิจแต่เขาคิดยังไงวะอ๋อนี่ครับเนี่ยข้างในเป็นเงี้ยเดี๋ยวจะเรารีวิวตั้งแล้วรีวิวนะนี่มันเปิดออกเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีพวกผักพวกตะเกียบปกติมันมีให้เลือกระหว่างไก่กับเนื้อนะแต่ผมพอดีว่าคนรวยนะฮะจับทั้งเนื้อทั้งไก่เลยนี่กระดาษยิ่งเหนียวเลยเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะฮะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยจริงนะฮะขนาดเนื้อได้กลิ่นเนื้อย่างอ่ะอาหรับมองได้กลิ่นเนื้อย่างครับเนื้อมันนิ่มแล้วได้กลิ่นแบบเนื้อย่างกลิ่นละกลิ่นควันละไก่ก็รู้สึกว่าแบบนิ่มดีแล้วมันไม่มันด้วยไม่เอื่อนส่วนข้างบนก็มีพวกถั่วพวกแตงกวาผักกาดขาวอะไรเงี้ยข้าวโพดคงมีทูน่าด้วยมีชีสด้วยมีปกติอยู่บ้านมันต้องกินกับพวกช้อนซ่อมมีดอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องตัดกินไงไม่เคยได้ยกครกขนาดยกครกขนาดนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงขอโทษที่กินไม่ค่อยเป็นนะฮะมันไม่ใช่วิสัยมันไม่ใช่วิสัยอร่อยจริงๆครับอร่อยเพราะมัน470สาเหตุที่กินเพราะไม่เคยลองสองไม่มีอะไรแล้วอร่อยครับอร่อยจริงเจอกันที่ประเทศไทยครับที่จริงแล้วโปรดติดตามซีรีส์ชีวิตของเจ้าชายอย่างผมด้วยกับซีรีส์ตามจิตชีวิตที่ไม่ใช่สิกับซีรีส์เรื่องที่จริงแล้วผมเป็นประธานบริษัทตอนที่จริงแล้วผมเป็นประธานตกบ่อน้ำมันบ๊ายบายครับเจอกันที่ไทยครับห้องฝรั่งนั้น